โอลิเช่นะครับประเดิมแอสซิสต์เสือใต้ขย่ำ4-0ลิวสเตเอเบก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาช anel พร้อมกับกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอสพีเค24พร้อมจบทุกความมันพยศ24และเยนมิวนิกนะครับผ่านเข้ารอบเดย์เอฟเบย์โพคาได้ตามคาดหลังบุกชนะอูฟนะครับ4-0ในเกมที่ไมเคิลโอลิเช่ตัวใหม่ประเดิมสนามพร้อมมีแอสซิสต์ทันทีเสือใต้เลือกใช้โทมัสมุลเลอร์เล่นหน้าเป้าและให้แฮร์รี่เคนเริ่มต้นที่สำรองนะครับในการไปเยือนอูฟนะครับทีมระดับลีกา2นะครับบาเยิร์นออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่12นะครับจากจังหวะเคลียร์บอลไม่ดีของผู้เล่นอูฟนะครับทำให้มาเข้าทางโทมัสมุลเลอร์หวดด้วยขวาเข้าไปไม่เหลือนะครับมุลเลอร์บวกประตูที่2ของตัวเองและทีมในอีก2นาทีถัดมาเชสการ์นาบีได้บอลขึ้นทางขวาก่อนถวายผ่านไม่ให้มุลเลอร์แปลงง่ายๆเข้าไปไม่มีพลาดนาทีที่39อูฟนะครับต้องเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูเมื่อคริสเตียนออแตกมีปัญหาการบาดเจ็บต้องส่งมาวินเซสโบนนะครับลงมาแทนท้ายครึ่งแรกอูฟมีโอกาสจากมอริมคลาสเทนนะครับที่ร็อกยิงโดยซ้ายแต่บอลไม่เข้ากรอบก่อนจบครึ่งแรกนะครับไบยันมิวนิกนำก่อน2-0ครึ่งหลังนาทีที่58ไบยันมีโอกาสจากเตะมุมของโยชัวคิมินที่คิมมินแจได้มงแต่ก็ไม่เข้ากรอบนาทีที่78ไบยันมิวนิกเปลี่ยนตัวส่งไมเคิลโอลิเช่ปีกตัวใหม่จากพาเลทลงสนามนัดแรกและเพียงไม่กี่นาทีนะครับโอลิเช่ก็ทำแอสซิสต์ได้จากการลุยทางฝั่งขวาก่อนโยกแล้วจ่ายให้คิงเลกโกมันวิ่งมาชาร์จเป็น3-0ช่วงเวลาบาดเจ็บไบยันมิวนิกนะครับมาได้ประตูเพิ่มจากตัวสำรองอย่างแฮร์รี่เคนทำให้นะครับจบเกมชนะอูฟไป4-0ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปตามคาดท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า